สวัสดีค่ะฮิมาวารีจาก Channel Hoshimura Himawari นะคะวันนี้ก็จะมาทำการติดตั้งตัว Nginx นะคะบน Linux Server เพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะก็มีคร่าวๆนะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะคะที่เก็บซอฟต์แวร์แล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก HTML CSS หรือว่า JavaScript นะคะรวมทั้งรูปต่างๆนะคะที่เราต้องมีอยู่ในคอนเทนต์เว็บไซต์นั้นๆ นะคะโดยที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะจะทำการเรนเดอร์หน้าเว็บนะคะให้พร้อมใช้งานอันนี้เป็นกรณีตัวเซิร์ฟเวอร์ไซต์เรนเดอริงนะคะพอมันเรนเดอร์เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะทำการส่งไปยังไคลเอนท์ที่ทำการรีเควสต์หน้าเว็บนะคะไปยังเบราว์เซอร์ที่ไคลเอนท์เขารีเควสต์มานั่นเองเนาะตัวเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีพวก Chrome Firefox หรือว่า Safari นะคะก็จะเป็นพวกเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปที่เราใช้กันนี่แหละเขาจะเรียกว่าไคลเอนต์นะคะส่วนนี้เป็นเรียกไคลเอนต์แล้วก็ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะที่เขานิยมใช้นะก็จะมีพวก Nginx Apache แล้วก็ Microsoft Internet Information Service นะคะหรือที่เรียกว่า IIS นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัว Junicorn นะคะ Junicorn นี่รู้สึกจะใช้ในของพวก Python นะคะถ้าจำไม่ผิดพอเราก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการติดตั้งตัว Nginx กันเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ขั้นแรกเลยก็เราต้อง sudo su นะคะเพื่อเปิด permission นะคะ มาใช้อยู่ในระดับ root แล้วก็ต่อมานะคะพิมพ์ sudo apt นะคะ update เนาะเพื่อที่จะทำการอัปเดตตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะให้เป็นปัจจุบันว่ามีอะไรต้องอัปเดตไหมอัปแพชนั่นแหละนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อมานะคะก็พิมพ์ sudo apt นะคะ install อะไร install nginx แบบนี้เลยนะคะเป็นการติดตั้งตัว nginx ลงบน linux server นะคะในกรณีนี้จะเป็นตัว Ubuntu นะคะก็ไปนี้เหมือนจะติดตั้งเอาไว้แล้วนะคะเหมือนจะเคยติดตั้งมาละเนาะจากนั้นนะคะก็ลองพิมพ์ sudo apt ไม่ใช่ apt นะคะขออภัย sudo ufw นะคะเพื่อเช็คว่าตอนนี้ไฟวอลของเรามีสถานะเป็นอะไรแล้วนะคะโอเคเป็น inactive งั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะคะคือตอนนี้ไฟวอลของเราถูกปิดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวสถานะของ nginx ของเราดีกว่านะคะว่ามันยังทำงานไหมก็พิมพ์ system ค่ะ sudo ดีกว่า sudo system นะคะ control status นะคะ status nginx นะคะโอเคเหมือนจะทำงานอยู่ตามปกตินะคะเดี๋ยวขอพิมพ์ตัว nginx ลบ t เพื่อเทสหน่อยนึงนะคะก็โอเคค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรเวลาเราจะเรียกใช้นะคะตอนนี้รู้สึกว่า nginx ของเราค่ะจะคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยนะคะคือติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราสามารถทดลองเรียกใช้หน้าเว็บของเราได้เลยนะคะก็ทำการไปที่ตัวเบราว์เซอร์ของเรานะคะก็เดี๋ยวเราเปิดเบราว์เซอร์ของเราก่อนคิวบ์แล้วก็พิมพ์นะคะ http แล้วก็ตามด้วยที่อยู่นะคะ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะกรณีนี้ของเราเป็น VPS เนาะมันจะมีตัว IP public IP เป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครเป็นใช้เป็นโลคอลก็แล้วแต่เลยนะคะว่าตอนนั้นตัว local server ของเราอะค่ะตัว private network ของเราอะค่ะคอมพิวเตอร์ข้างนั้นอะตัว server ข้างนั้นอะค่ะมี IP เป็นอะไรนะคะก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยแล้วก็ enter ก็จะเห็นว่าตัว nginx นะคะตัวหน้าเว็บ nginx ของเราทำงานแล้วถูกติดตั้งแล้วก็สามารถที่จะ render ตัวเว็บนะคะให้เราได้แล้วนะคะประมาณนี้คอนเทนต์วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะคะส่วนที่เราจะทำเป็นพวก proxy server หรือว่าเป็นการ config ตัว
ตัว Engine X เพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวจะทำเป็นพาร์ทหลังจากนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ